ขณะที่เขื่อนใหญ่เองตอนนี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำอยู่นะคะแต่ก็ได้มีการปรับการระบายน้ำลดลงค่ะคุณสถานุคะเพราะว่ามีการคาดการณ์กันว่าหลังจากกลางเดือนนี้เป็นต้นไปแล้วเนี่ยอาจจะมีฝนทิ้งช่วงนะคะก็เลยต้องมาเตรียมรับมือกับภาวะภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ได้เมื่อวานนี้ค่ะทางท่านรองนายกพลเอกชัดชัยสาริกัญญาก็เลยลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำทั้ง3เขื่อนใหญ่ในกาญจนบุรีนะคะท่านเน้นย้ำในการปล่อยน้ำให้นึกถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำเป็นหลักด้วยค่ะพลเอกชัดชัยสาริกัญญารองนายกรัฐมนตรีนะคะนี่เห็นนี่เลยค่ะลุยฝนไปเลยนะคะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์ที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะหลังจากที่ทางเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มปริมาณการระบายน้ำเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่4กันยายนที่ผ่านมานะคะก่อนที่จะไปสำรวจลำน้ำเส้นทางเขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนศรีนครินทร์แล้วก็เขื่อนแม่กลองทั้ง3เขื่อนในจังหวัดเลยปัจจุบันนี้คุณผู้ชมคะเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยมีปริมาณน้ำในเขื่อนอยู่ที่ 8,408 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ95นะคะตอนนี้ยังสามารถรับน้ำได้อีก452ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะส่วนเขื่อนศรีนครินทร์ตอนนี้นะคะมีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ91ของความจุเขื่อนซึ่งทั้ง2เขื่อนนี้ต้องเฝ้าระวังแล้วก็พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบในการระบายน้ำนะคะซึ่งอาจจะไปส่งผลให้พื้นที่รับน้ำท้ายเขื่อนตามแนวริมลำน้ำได้รับผลกระทบที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีด้วยค่ะโดยเฉพาะที่อำเภอทองผาภูมิอำเภอไซโยกอำเภอเมืองอำเภอท่าม่วงและอำเภอท่ามะกาของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็น้ำเนี่ยน่าจะค่อนข้างที่จะพอสมควรแหละนะฮะส่วนทางเขื่อนแม่กลองนะครับจะรับน้ำจากทั้ง2เขื่อนใหญ่โดยตอนนี้เนี่ยได้รับน้ำต่อวันอยู่ที่900ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งทางจังหวัดท้ายเขื่อนทั้งจังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสงครามยังไม่มีผลกระทบและก็ยังสามารถรับน้ำได้อีกพอสมควรครับโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าทางเขื่อนบริหารจัดการน้ำได้ตอนนี้ค่อนข้างดีจึงไม่กังวลในเรื่องของปริมาณน้ำในอ่างที่จะไหลเข้ามาในแต่ละวันแต่กังวลผลกระทบของประชาชนทุกจังหวัดที่มีน้ำผ่านครับได้กำชับกับท่านผู้ว่าและก็หน่วยงานทุกหน่วยงานแล้วนะครับว่าจะต้องไม่ให้กระทบกับพี่น้องประชาชนนะครับและก็จะต้องแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบล่วงหน้านะครับอย่างน้อย3วันนะครับที่จะต้องให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าเมื่อระบายน้ำลงมาแล้วเนี่ยระดับน้ำจะสูงขึ้นมานะครับตรงไหนอย่างไรนะครับจะสูงสักเท่าไหร่เรื่องของเขื่อนไม่มั่นคงเนี่ยนะครับอันนี้ขอยืนยันว่าเขื่อนยังมีความมั่นคงอยู่นะครับแล้วก็รับน้ำได้นะครับแต่เราไม่ประมาทก็จะมีการพร่องน้ำในระยะแรกนี้นะครับเพื่อสถานการณ์ข้างหน้าด้วยทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะท่านกฤษฎาบุญราชก็บอกว่าสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมทันทีที่น้ำลดโดยทางกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยต้องให้เกษตรอำเภอและเกษตรจังหวัดเข้าไปสำรวจความเสียหายนะคะโดยเฉพาะค่ะเกษตรกรที่ถือว่าเป็นผู้เสียสละยอมรับน้ำนองเข้าไปในเรื่องสวนไร่นาของตัวเองค่ะทางกระทรวงเนี่ยจะกำหนดมาตรการเยียวยาเป็นพิเศษให้กับกลุ่มผู้เสียสละกลุ่มนี้เลยนะคะนอกเหนือไปจากค่าชดเชยกรณีที่เกิดภัยพิบัติตามระเบียบของกระทรวงการคลังถือว่าเป็นแบบกรณีถ้ำหลวงโมเดลนั่นเองค่ะ